สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction นะครับคอนเทนต์ของเตตะวันนะครับผมเขาไปออกร้องข้างกำแพงนะครับเมื่อคืนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ร้องเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายด้วยนะฮะก็โอ้เป็นช่วงแบบเป็นช่วงเวลาที่ตลกมากนะครับคือเขาจะออกรายการนะตอนแรกเขาก็จะมีแบบว่าแบบไปใบเบยอะไรเงี้ยชอบความที่แบบว่าความแบบมั่นใจของเขามากตอนที่ไปถึงว่าเขาทำเสียงให้ทุกคนเขาแค่ออกมาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเดาได้ทันทีว่าเป็นใครนะฮะแต่สุดท้ายคือเดาไม่ได้จ้าแต่ก็ขอบคุณเตตะวันนะครับผมที่โยนโมเมนต์มาให้นะครับผมเขาโมเมนต์คือว่าอะไรคนที่ร้องกับเขาเนี่ยคือน้องพัทถูกไหมฮะเสร็จแล้วน้องพัทเนี่ยเขาก็ออกมาร้องทุกๆแต่จริงๆน้องพัทเนี่ยมาแทนคนอื่นนะไม่ใช่จริงจริงแขกรับเชิญคนแรกน่าจะไม่ใช่พัทคิดว่าแขกรับเชิญคนแรกน่าจะเป็นนิกกี้นะชัดนะฮะแต่นิกกี้ติดโควิดนะฮะนิกกี้ก็เลยมาไม่ได้นะฮะผมช่วงที่เขาถ่ายรายการกันก็เลยให้น้องพัทมาแทนแล้วก็เลือกเพลงเรื่องจริงที่กว่านิยายเราทำให้เราได้เห็น2อย่างที่มีแวลูกับเรามากขึ้นหนึ่งคือเตตะวันร้องเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนะครับเพราะมากคือแบบคือลุงหูตอนนี้เตคือแบบเสียงของเตคือแบบฟูลฟอร์มแล้วอะคือร้องเพราะมากๆจริงๆนะฮะสองคืออะไรสองคือเขาประทานโมเมนต์ให้เรานะฮะระหว่างที่พูดคุยกันไปกันมาทายมาตอนจบคือทายอะไรนิวทิติภูมิบอกว่าอะเสียงตอนร้องเนี่ยเหมือนนิวทิติภูมิแต่ตอนพูดจาจะไม่เหมือนแต่เชื่อตอนร้องก็ถือว่าในใจคงมีแต่นิวตอนนี้เพราะว่าอาจจะพอซุ่มซ้อมด้วยกันอยู่เพื่อจะโฟกัสเดอะเจอร์นี่นะฮะในใจเลยมีแต่นิวโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพอเรื่องจริงด้วยนิยายของเตจะเพราะแค่ไหนนะครับเราสามารถจะเรียกแอคชั่นได้แค่ช่วงที่เป็นไฮไลท์เท่านั้นนะฮะผมไม่สามารถที่จะแบบรีแอคได้ทั้งหมดนะก็ตัดช่วงที่เป็นไฮไลท์มาคือตอนที่เขาร้องเพลงเรื่องจริงด้วยนิยายนะครับผมกับน้องพัดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเรามาพูดคุยกันตอนท้ายอีกนิดนึงโอเคไปดูกันเลยดีกว่ากับเรื่องจริงด้วยนิยายของเตตะวันครับขึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงสิ่งดีมากมีอะไรแน่นอนไม่เพี้ยนไม่ผิดเลยอ่ะใจมันอ่อนแอแพ้ความรักแล้วร้องสดด้วยนะเพิ่งรู้ว่ารักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายแต่เสียงตอนขึ้นมามีความเป็นนิวอยู่นะชอบความแม่กวาจีอ่ะแต่รู้ว่าเป็นนิวหรือเปล่าเพราะว่าแล้วดูทรงตอนทำอย่างเงี้ยดูมีความเป็นนิวด้วยแต่แบบดูสูงกว่านิวหน่อยนึงสุขก็เพราะรักเศร้าก็เพราะรักเจ็บก็ต้องจ่ายมีนี่คือร้องสดนะฮะห่างกันแสนไกลโกรธยิ่งฟังใจแต่ไม่รู้ทำไมตอนจบได้รักกันคนใกล้ตัวมากคุณดูรักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนี้แล้วชอบความแบบเดินด่าของเจ้าหน้าที่แบบใครอ่ะหยุดพักหรือไปเถอะอย่าท้อแต่เธอทำดีที่สุดแล้วที่ความรักนั้นจะเป็นจริงไม่มีอะไรแน่นอนดีมากใจมันอ่อนแอแพ้ความรักก็รู้รักในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายดีโอ้ยเลิศใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อเธอเธอทำดีที่สุดความรักนั้นจะเป็นของเธอเรื่องราวจบลงด้วยดีอยู่ในนี้มีช่วงเฉลยนะฮะเรื่องจริงจบลงอย่างไรใครจะรู้
ความรักในชีวิตจริงตอนเห็นนะตายว่านิวที่ภูมิอะเอาอะไรมามั่งใช่ใครจะบอกได้ว่าเราควรหยุดพักหรือไปต่ออย่าท้อจะเจอจำดีที่สุดแล้วที่ความรักที่จะเป็นของชอบตอนนี้ไหมที่เขาร้องสวนอะเดี๋ยวนี้คือหูไม่เพี้ยนแล้วอะสุดยอดมาภูมิใจของชาวบ้านถ้าสมมุติว่าแบบว่าคนเลือกเพลงนี่เนาะก็แบบเขาบอกว่าคนเลือกเพลงเนี่ยทำให้พัดยากมากคือไม่รู้ใครเลือกเพลงเรื่องจริงหรือยายแต่เขาบอกว่าช่วงนั้นคนที่เลือกเพลงติดโควิดก็ลองไปนั่งไล่ดูคนที่ติดโควิดช่วงนั้นก็น่าจะเป็นนิกกี้นาชัดในนี่ดูรายการนิกกี้นาชัดอยู่เหมือนเขาเตรียมจะซุ่มซ้อมแบบร้องเพลงเพื่อจะไปออกรายการร้องข้ามกำแพงอยู่ก็เลยคิดว่าจะเป็นนิกกี้นะเออแต่ก็แบบถ้าเป็นนิกกี้มาลองเรื่องจริงนี่กว่านิยายคิดว่าได้ยินเสียงปุ๊บน่าจะรู้เลยว่าเป็นนิกกี้อะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่นิกกี้ป่ะนะแต่ไม่ใช่นิวแน่นอนหลังกำแพงคนแรกที่จะมาเออเพราะนิวช่วงนั้นไม่ได้ติดโควิดอืมเลยไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่หลังกำแพงนะอาจจะเป็นคนอื่นจะเป็นผู้หญิงก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่เลือกเพลงนี้มานะฮะแต่ความน่ารักคือคำใบ้มันก็ตรงมากนะสามหนุ่มสามมุมเนาะบอยหน่องพัดเนาะแล้วก็แบบมีมาริโออีกก็คือเคยเล่นเล่นเดียวกับมาริโอเนาะแล้วพี่ตุ๊กกี้ก็ใบ้ตรงมากก็แบบส้มตำอย่างจริงๆเขาใบ้เลี่ยงๆอ่ะจริงๆมันคือหมูย่างอ่ะหมูย่างเจแดงนะครับเพราะตอนนี้คือบ้านบอยเขาเป็นหุ้นกับเจแดงแล้วก็แบบว่าทำให้เจแดงออกไปตามแบบเพิ่มสาขาเจแดงตั้งหลายสาขาก็เลยคิดว่าเออแบบมันก็ตรงมากนะแต่เตเขาคงนึกไม่ถึงแหละคือเขาคงไม่คิดว่าแบบจะพัดจะมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่ามันก็เลยไม่ได้มีเรื่องนี้อยู่ในหัวเลยคงแบบสโคปอยู่แค่ใน GMTV อะไรเงี้ยหรือว่าในตึกเจมอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบลืมเรื่องนี้ไปแต่ก็น่ารักดีนะครับพอมาสองคนมาเจอกันชอบความที่เหมือนกับว่าพอเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากรู้จักกันมากเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าชมกันก็เลยบอกอ่ะขอเฟกๆหน่อยละกันเดี๋ยวชมแต่หลงเฟกจนรู้สึกว่าเออตกลงเราสนิทกันหรือเปล่าเออตรงนี้น่ารักมากถ้าใครยังไม่ดูลองไปดูรายการเต็มๆนะฮะน่ารักมากแล้วก็มันจะมีโมเมนต์เหมือนกับที่พัดเขาต้องเขาชื่นชมเตนะครับบอกว่าเออแบบว่าแบบดูคนแบบเราเห็นน้องคนนี้มาตั้งแบบเป็น10ปีเนาะเห็นแบบเขาคนที่เป็นไม่มั่นใจเลยเป็นคนตื่นเวทีจนถึงวันนี้รู้สึกว่าภูมิใจในตัวคนคนนี้มากคือแบบวันนี้คือแบบที่สุดแล้วคือร้องเพลงนั้นสิ่งยิ่งกว่านิยายคือเพลงมันยากมากอะแล้วเตทำได้ดีขนาดนี้คือแบบเพอร์เฟกต์มากนะฮะต้องแบบชื่นชมเลยนะฮะแล้วก็ตอนใบตอนทายกันก็ตลกดีน่ารักทุกคนพยายามจะใบแหละแต่เตก็ยังฝังใจว่าเป็นนิวที่ที่ภูมิไงคือมันฝังใจอะเออเข้าใจนะมาวันนี้ไม่ใช่อะไรครับจะบอกว่าเตเสียงดีมากและใครที่ยังไม่มีตั๋วโพก้าเดอะเจอร์นี่นะครับผมไปจับจองซื้อตั๋วกันนะครับผมวันพรุ่งนี้เขาจะมีโชว์แล้วนะครับโพก้าเดอะเจอร์นี่นะแฟนมีที่รอมาเกือบ30เดือนนะครับผมใครยังไม่มีตั๋วนะครับผมกรุณานะคะฟังเสียงเตแล้วชื่นชอบเดินไปจองตั๋วได้เลยฮะยังมีตั๋วเหลือว่างอยู่นะครับผมก็ไปจับจองกันนะครับแล้วไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมกับแฟนมีตโพก้าเดอะเจอร์นี่นะครับโอเคครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ปอรอเตตะวันนะคะอยู่ที่ไหนก็ยังมีความเรื่องทำของเสียหายเพราะว่าตอนที่มีการเต้นกันน่ะที่เขาใบ้อ่ะตัวเองก็เต้นไปสักพักหนึ่งจอ iPad ที่อยู่ข้างหน้าในรายการล่วงจ้ะมีไม่กี่คนที่ทำแบบนี้ได้นะครับผมนี่คือความน่ารักของเตตะวันโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาคงได้ร้องกับนิวที่ที่ภูมินะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เขาไม่ได้ร้องแต่พรุ่งนี้เขาได้ร้องแน่นอนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมกับคอนเสิร์ตโพก้าเดอะเจอร์นี่แล้วก็ติดตามรายการเราข้าวคำแพงได้นะครับแล้วคอนเทนต์อื่นของเตตะวันได้อีกในอนาคตทางช่อง ATS Channel นะครับที่เราจะมารีแอคชั่นกันเนาะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามด้วยเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย